สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอัยการดาวไม่ซีเรียสหลังโดนอัจฉริยะขู่ร้องสอบวินัยจากกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมออกมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่นางสาวสุภาพรนิปวนิชหรืออัยการดาวอัยการจังหวัดนนทบุรีออกมาพูดกับสื่อในคดีแตงโมในลักษณะข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายว่าไม่ควรชี้นำไปก่อนพระคณะอธิบดีอัยการภาคหนึ่งกำลังพิจารณาตรวจสอบสำนวนอยู่พร้อมขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายหากไม่หยุดจะไปร้องอัยการสูงสุดให้สอบวินัยในวันที่20มิถุนายนนี้ล่าสุดทางอัยการดาวได้ออกมาเปิดใจในประเด็นนี้ว่าที่ตนออกมาพูดเพื่อให้ความรู้กับประชาชนในข้อกฎหมายเท่านั้นไม่ได้เป็นการปิดบังซึ่งตนไม่ได้ซีเรียสอะไรในการที่นายอัจฉริยะจะออกมาว่าตนถือว่าเป็นประชาชนมีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นส่วนในเรื่องคดีตนก็ทำไปตามกรอบของกฎหมายการที่ตนออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทุกครั้งได้ขออนุญาตตามระเบียบถูกต้องทุกอย่างในสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ที่ผ่านมาทำให้หน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเกิดความหวาดกลัวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ